สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s i ยแอนเทคอยู่กับยีนทรณิมเทพวงศ์นะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับความชุ่มฉ่ำครับประเทศไทยเตรียมที่จะเข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ยังไม่เป็นทางการครับในปี2566ตามวันที่เราคุยพอดแคสต์ในตอนนี้นะครับวันนี้ยินอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับจะมาดูเรื่องของฤด,ดูฝนรวมถึงเอลนินโยและ i o d นะครับ จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรที่เขาบอกว่ามันจะมีฝนแล้งจะแล้งในระดับไหนมาจับตากันในสายอเทคตอนนี้ครับ ตอนนี้เรามาเป็นแพ็กเกจนะครับทั้งฤดูฝนทั้งเอลนินโยและก็ i อโดีมาเป็นแพ็กเกจเพราะว่ามันมาคู่กันและสัมพันธ์กันนะครับจะมาดูว่าฤดูฝนปีนี้จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยเราเจอกับเาลานินย่า3ปีซ้อนนะครับครั้งนี้เริ่มมาทิศทางเอลนินโยแล้วฤดูฝน ในปีนี้มันจะเป็นแบบไหนกันวันนี้คุยกันกับอาจารย์บัญชาทันทบุญสมบัตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านฝั่งครับวันนี้เรามาพร้อมกับความชุ่มฉ่านะอาจารย์ใช่ใช่เออเป็นวันแรกที่นั่นด้วยได้อิทธิพลจากพายุไซโคลนนะครับที่อยู่ทางฝั่งตอนตกของเราคือเอาเวงกอลนะครับหรือฝั่งอันดามันทั้งแถบนั้นละกันนะจะเห็นภาพง่ายนิดหนึ่งคือถ้าเกิดว่าพบพายุวนเขตร้อนเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทางฝั่งโน้นเนี่ย ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะเรียกเป็น depression ใช่ไหมโซนร้อนอนะ่ะใช่แต่พอทวีกําลังแรงขึ้นถึงระดับหนึ่งเนี่ยจะไม่เรียกว่าไตฝุ่นแต่เรียกไซโคลนในที่เ,เดียวกันมันก็คือคําเดียวกับเฮอริเคนซึ่งเป็นชื่อเรียกทางแถบอเมริกาถึงนั้นเป็นต้นนะครับนะแล้วก็ผมลองเช็คดูแล้วเนี่ยณนะเวลาที่คุยกันอยู่ตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่ากว่าเนี่ยกลายเป็นไซโคลนแล้วเพิ่งจะเป็นด้วยนะครับ,นะรบตอนนอนที่สี่เนี่ยของวันนี้เนี่ยฮะประมาณสักหกเชั่วโมงก่อนเนี่ยยังเป็น depression อยู่เลยโอ้งหน้าเนนน็จปแบบั้ริงๆแล้็ แม้ว่ามันจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าแขนของมันหรือเราชอบเรียกว่าหางพายุนะฮะก็ะคืออย่างนี้ภาษาไทยหางินฟังมันง่ายเนะเหมือนหางมันฟาดมาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาใช้ว่า arm arm ก็แ,แขนผมไม่ชอบแปลตรงๆว่าแขนพายุนะครับคือเรื่องเดียวกันนะครับรแ,ขแขนมันฟาดมาการแขนเนี่ยมันเหมือนปลายนิ้วนะคร่ใช่ใจริงเราโดแนแค่ปลายนิ้วนะฮะแต่ปลายนิ้วก็นี่ทำเอาฝนชุ่มฉ่าไปทั่วพอสมควรนะอย่างน้อยในกรุงเทพแล้วก็หลายพื้นที่รับกรุงเทพน่าจะดีใจนะครับเพราะว่า เหมือนตั้งเขาจะตกมาหลายวันแล้วก็ยังไม่ตกสักยีครับใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เจอความร้อนเยอะมากเลยนะครับซึ่งกรมอุตุบอกว่าไม่ใช่คลื่นความร้อนแต่ว่าแม้ว่าจะใช่ไม่ใช่ตามนิยามก็ตามแต่มันร้อนจริงๆนะครับแล้วเราก็เคยคุยกันเรื่องไอ้มอนสเตอร์เอเชียนฮิทเวฟไปแล้วนะฮะับกตอนนั้นก็ใครยังไม่ฟังต้องไปฟังหน่อยนะครับเพราะว่าใน YouTube นี่ไปตั้ง4ี่หมื่นกว่าใช่ไหมคอมเมนต์มาเต็มเลยครับครับทุกคนสัมผัสได้นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ปกติจริงๆแล้วก็เรื่องฟ้า เราคุยกันช่วงเที่ยงของวันที่11พฤษภาคมนะครับ2566แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณส3าวันนะครับอาจารย์ทั้งเหนือเนี่ยเจอพายุฤด,ดูร้อนหนักทีเดียวครับใช่ครับเราอยู่ช่วงปลายฤดูร้อนนะครับ,รบนะพายุที่เกิดขึ้นนะฮะเกิดจากมวลอากาศเย็นรุกเข้ามานี่นะครับนะแล้วเกิดความแปรปรวนของออสภาพอากาศเนี่ยก็เกิดเป็นพายุฤดูร้อนนะครับภาคเหนือภาคอีสานบางครั้งก็ลามมาที่ภาคกลางก็มีนะครับก็เป็นช่วง หมดกำลัใกล้หมดโปรละนะครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งณวันที่เราคุยกันอยู่เนี่ยกรมประตูยังไม่ประกาศเป็นทางการแต่ว่าบ,บอกล่วงหน้ามาว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในปีนี้เนี่ยประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคม นะครับสองหครับถ้าเทียบสถิติฤดูฝนปีก่อนก่อนกับปีนี้ถือว่าช้าไหมครับถือว่าช้าครับผมลองไล่ถอยย้อนกลับไปนะฮะปีก่อนนี่ฮะคือสองห้าหกเนี่ยก็กลางเดือนสิพฤษภาคมนะครับแล้วก็ปี2องห้าผมไล่เทียบปีนะครับสิบสามสิบหบเออบางปีก็มาช่วงปลปลายเหมือนนะสิบหกสิบแปดยี่สิบสอปีสองหกับห้สีน่าสนใจมากมาต้น พฤษภาเลยคือ5กับ6บพฤษภาคภามแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาประมาณสัปดาห์ที่3เนี่ยถือว่าช้าก,กว่าเล็กน้อยนะครับปกติดโดยเฉลี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสักสัปดาห์ที่ 2, 2> นะครับเรามาทบทวนกันหน่อยครับอาจารย์ว่าการจะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ย รูปแบบของสภาพอากาศเป็นแบบไหนถึงจะเรียกว่าฤดูฝนครับก็จะมี3เกณฑ์หลักๆนะครับหคือฝนตกชุกต่อเนื่องทั่วประเทศนะฮะในพื้นที่ส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าเท่านั้นไม่พอนะครับกรมวุจะดูลมด้วยแล้วก็ดูที่ลม2ระดับนะครับระดับหนึ่งก็คือระดับที่3.5กิโลเมตรนะครับตั้งแต่ล่างถึง3.5กิเมตรเนี่ยซึ่งจะต้องเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ ลมตนตกเฉียงใต้หมายถึงว่าพัดมาจากตันตกเฉียงใต้ของเรานะครับนะพูดง่ายๆคือมาจากทางฝั่งอันดามันนะครับเข้ามาแล้วก็ต้องนานอย่างน้อยต่อเนื่องติดต่อกันประมาณหนึ่งสสัปดาหนะ์ทีนี้เท่านี้ก็ไม่พอยังมีเงื่อนไขที่3อีกนะฮะพอดูสูงขึ้นไปอีกนะครับตั้งแต่5กิโลเมตรขึ้นไปนี่นะครับต้องเป็นลมตัวออกเฉียงเหนือ,อพอเข้า3เกณฑ์นีปปับเนี่ยนะครับฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่แบบว่าครอบคลุมพื้นที่เยอะเลยแล้วก็ลมที่พื้นถึง3.5เปลี่ยนเป็นต้นตกเฉียงใต้แล้วก็ลมท เป็นฤดูฝนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับซึ่งอันนี้เคยพูดไปแล้วเอาเข้าจริงแล้วนี่นะครับถ้าเราลงแบบวิชาการลึกๆเนี่ยแล้วก็ลงในรายเดียดมากๆเนี่ยแต่ละภาคก็จะเข้าสู่ดูฝนไม่ตรงกันเป๊ะ นะครับอันนั้นคือเป็นภาพกล<ช>างๆ<ช>อะไรอย่างเรารู้เลยว่าภาคใต้นี่นะครับแม้ว่าฤดูฝนจะเริ่มพอๆกับเราเนี่ยนะครับแต่ภาคใต้นเนี่ยลากยาวไปถึงประมาณสักปลายปลายปีถูกไหมครับนะในขณะที่ทางแถบภาคกลางเนี่ยก็ประมาณสักตุลาคมก็หมดแล้วอย่างเป็นต้นนะครับหรือบางทีประมาณสักอาจจะไปปลายกันยานี่ก็ใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะครับนะอย่างถ้าเกิดว่าเราดูภาคนะครับอย่างภาคกลางก่อนนะครับภาคกลางเนี่ย ฤดูฝนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นค่ามีตัวเลขบวกลบนะครับมิถุนาบวกลบ39วันก็คือพฤษภาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วไปจบที่9ตุลาคมบวกลบ22บวันเป็นต้นรหรืออย่างทางภาคที่ว่ามีฤดูฝนยาวนานที่สุดเลยเนี่ยนะครับยินอันนี้จะพอเดาได้ภาคใต้เนาะ<ช>แล้วก็เป็นฝั่งตนตกด้วยนะครับฤดูฝนนี่เริ่ม เร็วนิดหนึ่ง1พฤษภาคมบวกลบ21วันแล้วลากยาวถึง22พฤศจิกาย,ยนบวกลบ19วันเป็นต้นอันนี้เป็นแง่มูมวิชาการนะครับซึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆก็พอรู้เพราะว่าอย่างภาคใต้เนี่ยเรารู้กันเลยวไม่มีฤดูหนาวอันนี้เป็นต้นนะเวลาทางเหนือหนาวมากๆเนี่ยภาคใต้จะมีฝนเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นที่รู้กันครับเพราะว่า เราจะเจอกับฝนกับร้อนนะครับแล้วก็ร้อนมากร้อนที่สุดก็ว่ากันไปใช่ใช่ทีนี้ปีนี้เนี่ยนะครับที่ยีนเกิดมาที่ดีเลยนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นลันนินญานะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเคยคุยมาแล้วในพอดแคสต์ตอนหนึ่งนะครับว่าเป็นลันนินญ่าสามครั้งทำแฮตทริกจริงไหมสามครั้งซ้อนคืองี้เป็นลันนินญาแล้วก็กลับไปที่นิวทรัลคือปานกลางกลางๆนะครับแล้วมาเรีนลันนินญาใหม่แล้วก็กลับไปกลางๆแล้วปกติเนี่ยมันควรจะสองครั้งอย่างมากนะฮะัเป็นอย่างนั้นแล้วก็กลายเป็นเอลนีโอะไรต่างๆเนี่ยนนนนนนนาาาเป็ลลลิิญญกง กลางแล้วก็ลานินยาอีกทีหนึ่งก้าวถอยก้าวถอย,ถอยใช่ใช่เขาเรียกว่าคีบล์ดิฟลันยา <c oughs> คือถ้าเราดูกราฟเนี่ยมันเหมือนกราฟมันตกห้อยลงมาคือมันมีดัชนีอยู่น,นะครับดัชนีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่าค่ามาตรฐานค่าหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็เป็นลันยินยาถ้ามันสูงข่ามาตรฐานค่าหนึ่งเนี่ยเป็นเอเนโยมันตกลงมา3ครั้งก็เคีบล์ดิฟดิฟเรียกว่ามันก็จุ่มลงไปจุ่มลงไป3ทีคราวนี้มันจุ่มไป3ทีนี่พอละคราวนี้ขอเงยเชิดขึ้นมาเป็นเอเนโยบ้างเดี๋ยวจะลงรายละเอียดของเอเนโย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับยีนเมื่อปีที่แล้วนี่นะครับสองห้าหกห้านี่นะครับฤดูฝนของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นลานิยานะครับนะครับ แล้วก็ปัจจัยอื่นด้วยเนี่ยมีปริมาณฝนโดยรวมมากกว่าค่าเฉลีย่ยปกติเนี่ยประมาณ14%นะครับซึ่งินไม่น่าแปลกใจแล้วก็ถ้าดูฝนรวมทั้งปีเนี่ยมากกว่าปกติเนี่ยถึง24%เยอะทีเดียวนะครับปีที่ผ่านมานี่ฝนเยอะซึ่งคงยังจํากันได้นะครับอย่างผมอยู่ที่กรุงเทพนนทบุรีปรทุมธานีเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับท้องฟ้านี่แทบจะไม่เปิดเลยครึ้มจำได้ไหมครึ้มครึ้มตลอดเลย<ห>เป็นจริงๆปกติเนี่ยผมจะชอบฤดูฝนเพราะว่ามันมีปรากฏการณ์ที่สวยเยอะไงมีรุ้งมีเมฆมีออออะะะไไไไรแต่่่วาพมมมมมััันนนนเเเยยกกกิปปืดดหล็ถึงบบช มากเอา<ช>อย่างนี้ดีกว่านะาก็ชอบแต่ไม่ชอบมากนะครับ,รบ่งเมันเหมือนเมฆมาแน่นเกินไปนะฮะอาจารย์ใช่ใช่แต่วพาปีนี้ปีนี้นะครับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับคาดการณ์ไว้เมื่อวันที่ออกประกาศนะครับ28เมษายนที่ผ่านมานะครับคาดการณ์ว่าปีนี้ฤดูฝนปีนี้จะมีปริมาณฝนโดยรวมเ,เฉลี่ยน้อยกว่าคาดเฉลี่ยประมาณ5% นะครับซึ่งก็สอดร,รับกับสภาวะเอเนโยนะครับคือแตกต่างจากปีท kind of ี่แล้วเลยครับปีแล้วฝนเยอะมากแล้วน้ําท่วมเนี่ยเราจะเห็นข่าวกันอุบลราชธานีใช่ครับโอ้โหหนักมากเลยนะครับ,รบปีนี้นี่ก็จะน้อยลงมาตามการคาดการณ์นะครับอาจารย,รย์รอาจารย์ครับถ้าเรามาสังเกตฤดูฝนนะครับปัจจัยที่จะเกิดฤดูฝนเ,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 เนี่ยเราทราบแล้วถ้าเราในมุมมองของตัวเราเนี่ยมองสังเกตจากปรากฏการณ์บนท้องฟ้าเราจะเห็นอะไรในฤดูฝนบ้างครับครับก็มีเมฆมาก <im itation> นะครับ <m akes> มีม,มากปรากฏการณ์ต่างๆนี่เกิดขึ้นบ่อยนะครับนะ <im itation> หลังจากฝนตกหนักมากๆเนี่ยนะครับบางพื้นที่ก็มี <im itation> อิสรงกรด <im itation> ครับมีรุ้งกินน้ําเกิดขึ้นอะไรงย่เป็นต้นนะครับนะ <im itation> แล้วก็พวกฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เป็น, <im itation> ปนช่วงระยะแต่นี้ถ้าเราดูอย่างนี้นะครับดูภาพรวมนิดหนึ่งนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับอันนึงก็คือพวกลมที่มันหอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาใช่ไหมนะครับนะลมมรสุมกับอันนึงที่สําคัญมากๆเลยซึ่งเมื่อก่อนนี้กรมอตาาา่กศํ แต่หลังๆเนี่ยจะเรียกว่าร่องฝนนะครับเพราะว่าคำว่าร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับเป็นภาษาวิชาการทแท้ๆเลยนะครับนะแต่ว่าฟังมันยาวแล้วคน,นก็งงมันร่องความกดอากาศต่ําแล้วฟังก็มึนๆเนาะแต่ความหมายมันคือเป็นแนวที่มีเมฆมากแล้วก็มีเกิดฝนได้มากนะครับก็เลยเรียกร่องฝนไปไอตัวนี้เนี่ยครับมันจะเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับนะตามหลังเรียกว่าดวงอาทิตย นะครับเส้นทางดวงอาทิตย์ประมาณ1เดือนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้มันจะทําให้เกิดพฤติกรรมของดูฝนแบบนี้ครับเรากําลังเข้าสู่ฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมนี้ใช่ไหมครับจนถึงประมาณสักกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยปริมาณฝนโดยรวมของทุกพื้นที่เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็คือขาขึ้นเนี่ยนะครับแต่พอถึงประมาณสักกลางมิถุนายนปั๊บเนี่ยไอ้เจ้าร่องความกดอากาศต่ําหรือร่องฝนเนี่ยปั๊บเนี่ยนะฮะมันดันเคลื่อนที่ขึ้นไปเหนือประเทศไทย ปอยู่คล้ายๆตอนใต้ของจีนประมาณนั้นนะฮะออกผาาออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปริมาณฝนในบ้านเราเนี่ยก็จะลดลงไปนี่แหละครับเรียกว่าฝนทิ้งช่วงอ่านี่ความหมายหนึ่งของฝนทิ้งช่วงคือว่าไอ้เจ้าร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยนะครับมันไม่ได้พาดผ่านทางในบ้านเรารแล้วก็มันจะคงตัวอยู่ตรงน,นั้นประมาณสักลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมแล้วกลับมาใหม่ ดังนั้นฝนก็จะกลับมาใหม่ในภาคเหนือก็จะเพิ่มขึ้นอีกกลางเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนก็จะมีฝนตกเยอะมากแล้วพอเข้าสู่ตุลาคมอันนั้นก็เข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยนะครับปริมาณฝนของภาคเหนือและกลางอีสานเนี่ยก็จะลดลงแต่ว่าจะไปมากสําภาคใต้แทนนี่ก็ไปครับนะอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ให้เข้าใจก่อนไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังอยู่ทางภาคใต้เนี่ยจะเถียงบอกว่าไม่จริงเลยบ้างตุลาฝนไม่ลดมันเพิ่มถูกต้องครับเพราะว่าร่องความกดอากาศต่ําไปพาดลงนั้นไงนะครับแต่ว่าถ้าพูดแบบประเทศไทยโดยรวมเนี่ยนะคร ก็จะลดลงแต่ว่าเป็นมากที่ใต้นะครับนั่นเป็นพฤติกรรมปกติของฤดูฝนในบ้านเรารนะครับเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยพอพูดถึงฤดูฝนฤดูฝน,นไม่ได้มีฝน ทุกเดือนขนาดนั้นใช่ใช่ที่ฝนทิ้งช่วงมีฝนทิ้งช่วงด้วยนะครับนะแล้วก็ต้องแยกตามภูมิภาคด้วยแล้วก็ปัจจัยเรื่องลมต่างๆด้วยแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงคือพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนที่เข้ามายังอย่างวันที่เราคุยกันอยู่นี่ชัดเลยมาเลยคลูกแรกเลยต้องเรียกว่าลูกแรกของเปิดเรื่เลยนะครับใช่ผมเข้าใจว่านจะเป็นลูกแรกของปีนี้ด้วยนะครับนะตามปกติเลยเดือนพฤษภาคมเนี่ยพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยจะเกิดในแถวอ่าวเบงกอลคือทางฝั่งตะวันตกของบ้านเรานะฮะแถบเลยพม่าไปเราเนียกว่าอย เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ก็ฟาดแขนหรือฟาดหางมานะครับนั้นเราก็โดนไปจากการคาดการณ์ก็คือประมาณสักสีวันเห็นมีการข่าวเตือนด้วยคุมวันเลือกตั้งไปด้วยนะเพราะว่ามันมีผลอยู่คนที่สิบห้านะครับก็ผมไม่น่าจะว่าเตือนทันห่ะนะว่าพอดแคสต์ออกไปนะครับหลันเลือกต้ไม่ทันแล้วนะครับไม่ทันแล้วไม่เป็นไรก็เป็นการบันทึกเอาไว้ในในพอดแคสต์ตอนนี้นะครับว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะครับหลายพื้นที่ก็จะมีฝนอาจจะพกพรมกันไปนะครับพกพรมกันไปทีนี้ปี ก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหหรือ2ลูกนะครับในเดือนประมาณสักสิงหาคมหรือกันยายนครับซึ่งเป็นเดือนปกติที่เป็นช่วงโลกนี้จัดโปรให้กับประเทศไทยนะฮะ <c oughs> เป <c oughs> ็นพิธ <c oughs> ีก,การของมันใช่ใช่เพราะถ้าเราดูสถิตยาวๆในขั้เจกว่าปีนะครับเจปีเนี่ย oh. สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าถ่าไล่เดือนมกราคมถึงธันวาคมนี่นะครับนะหลายท่านคงทราบว่าวต้นปีมกักไม่เคยมีหรอก <c oughs> นะครับยกเว้นพายุปาบึก โซนอนอดประบึกจำได้ไหมม,า,มาเดือนมกราคมอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่ายินดูตารางนะครับคาบ72ปีนะค,ะครที่อาจารย์รนำมาให้ยินได้ชมเนี่ยตอนนี มีอยู <im <im ่ลูกเดียวจริงๆใช่ใช่ใช่มกราคมเป็นเป็นลูกพิเศษนะครับลูกนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพายุที่มาล่าช้าก่าปกติมันควรจะมาในเดือนธันวาคมนะมันล่าช้าไปประมาณสักหนึ่งสองสัปดาห์มันก็เลยไปเดือนมกราคมไม่ใช่ว่ามันเกิดเร็วนะฮะต้องเรียกมันเกิดล่าช้านะครับต้องเรียกว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันเริ่มก็สักเมษาลูกเดียวนะฮะแล้วก็ขึ้นมาพฤษภาเมษาพฤษภาเนี่ยคือพวกพายุที่เกิดในพวกอ่าวเบงกอลนะครับซึ่งทางแถบนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกถ้ามันกาลังแรงสู รหรือว่าตรงเฮริเคนนะครับเป็นเรื่องเดียวกันแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยเราเรียกดิเพรสชันพายุโซนร้อนอน,น,นะครับแล้วก็ไซโคลนนะครับผมเองจะไม่ค่อยนิยมเรียกว่าพายุดิเพรสชันเพราะว่าอย่างนี้ฮะแม้ว่าโอปุตุจะเรียกนะครับเพราะในทางตุนิยมวิทยาแท้ๆเนี่ยนะครับดิเพรสชันยังไม่เป็นพายุ <laughs> แต่ว่าที่เราเรียกพายุดิเพรสชันเพราะว่ามันทำให้เกิดฝนตกเยอะก็เรียกรวมๆไปอันนี้อันนี้ขอให้บอกให้ความเข้าใจไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> แล้วถ้าไปดูภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ไม่เรียกสตอร์มนะ <c oughs> เรียกดิเพรสชันดิเพรสชันเฉยแต่ว่าพอเป็นพายุโซนร้อนเนี่ยขเขาเรียกท ropical storm <c oughs> นะครับ <c oughs> อันนี้ให้เข้าใจทีนี้พอไล่ทั้งเดือนปั๊บเนี่ยมันพีกเดือนไหนมันค่อยๆเพิ่มพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาใช่ไหมสิงหาเนี่ยเริ่มขึ้นมาแล้วกันยาเนี่ยเกือบสูงสุดเลยแล้วสูงสุดเนี่ยประมาณเดือนตุลาเท่าที่ตตตาาาามสถิิินนนนนนนะะฮกกกกกััยยุลลลลลลลี่่แแแขงงง้้วว็็ดดดใเือพฤศจ เดือนธันวาคมนะครับดังนั้นปีนี้ก็พอถึงเดือนอย่างที่เรนทราบคือสิงหากันยาหรืออาจจะตุลาด้วยเนี่ยนะครับก็ให้ระวังเรื่องพายุหมุนเขตร้อนซึ่งถ้าเข้ามาก็เข้ามาทางภาคเหนือพื้นผ่านทางเวียดนามลาวเข้ามาก่อนเนาะรหรือถ้าอีสานก็เวียดนามลาวเข้ามาก่อนซึ่งพอเข้ามาเนี่ยยังเก่งเนี่ยมันก็จะเป็นโซนร้อนซึ่งมักจะไม่เคยเป็นหรอกส่วนจะเป็นด e p r e s s นแล้วนะครับเพราะว่าคล้ายๆเรามีเพื่อนบ้านที่ทาตัวเป็นเกราะให้2ชั้นครับ เอ๊แต่ว่าพอดูปี2,565นะครับพายุมันเข้ามาในเดือนอกันยายนอยู่ลูกเดียวแต่ว่าทําไมภาคอีสานถึงเจอน้ําท่วมล่ะครับครับอย่างนี้ครับตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในสถิติของกรมอุตุเนี่ยคือ พายุที่เคลื่อนที่จุดศูนย์กลางพายุเคลื่อนที่เข้าประเทศไทยตรงๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกไหนแบบว่าจุดศูนย์กลางไม่ได้เข้าสู่ประเทศไทยตรงเนี่ยแต่มันฟาดแขนมาได้นั Ki ่นก,ก็เกิดน้ําท่วมได้เลยครับในการเพราะขนาดพายุเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรนะครับ,รบนะถ้าจะเอาอย่างเล็กๆนี่นะครับลองคิดถึงทั้งภาคอีสานเลยดังนั้นลูกเล็กแล้วนะครับนะลูกใหญ่หน่อยเนี่ยคลุมประเทศไทยได้ลูกใหญ่มากไท้ายฝนทิพย์อะไรเงี้ยลองไปค้นดูนะฮะเส้นฝ่าศูนย์กลางเป็นพันกิโลเมตรอะไรเงี้ยมีนะฮะแบบใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดว่าพายุเข้้าาาสสูู่่่่่ประเเเเททศไยยยนนีีควข หมายถึงว่าจุดศูนย์กลางมันเข้าสู่ประเทศไทยไม่ได้หมายถึงว่าแขนมันเข้าสู่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าจุดศูนย์กลางไม่เข้าสู่ประเทศไทยแต่แขนมันฟาดมาเขาไม่นับนะเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตัวเลขต้องมากกว่าที่ปรากฏในที่กรมตุรายางานหมายถึงว่าอิทธิพลของพายุอุนเขตร้อนนี่ผ่านมครับนั่นนั่นคือความหมายของมันครับมันก็จะมีปัจจัยหนึ่งเรื่องของการเคลื่อนที่ของพายุด้วยใช่ไหมครับหรือว่าการเคลื่อนที่ของหย่อมความกดอากาศร่องฝนครับแอชชั่นคือบางทีมันก็แช่นาน บางทีมันก็ไปเร็วอ่านี่น่าสนใจเลยโดยหลักการแล้วแบบนี้พายุพวกนี้เกิดในทะเลรเราคุยกันมาหลายตอนแล้วเนอะจนผู้ฟังที่ติดตามของผมเนี่ยนะอย่างไ้น้อยนะครับคงจะนึกภาพออกเกิดในทะเลอสอะเสมอเสมอนะครับนะแล้วก็แนวโน้มคือเคลื่อนจากตะวันออกมาตะวันตกครับ อาจจะเลี้ยวขวาคือเลี้ยวขึ้นเหนือได้นะครับเลี้ยวขึ้นไปได้นะครับเลี้ยวขึ้นไปได,ได้บ้างนะครับโอกาสจะเลี้ยวลงนี่ผมยังไม่เคยเห็นเท่ไหร่นะ<ช>แต่อาจจะเป็นไม่ได้ถ้ามีปัจจัยอื่นนะฮะอย่างเช่นเกิดว่าพวกความกดอากาศต่างๆมันดันมานะครับนะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่น้อยทีนี้ นั่นคือทิศทางโดยรวมหลักๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทิศทางของพายุเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยอื่นด้วยเช่นความกดอากาศตรงศูนย์กลางพายุเนี่ยเป็นความกดอากาศต่าหากมีพายุหมุน2ลูกนะครับพายุหมุนเข็ร้อน2ลูกเนี่ยมันต่ำกับต่ำใช่ไหมมันดูดกันมันดูดกันผมมีเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันใกล้กันมากๆระดับหนึ่งนะครับผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะแต่หลักเป็นร้อยกิโลเนี่ยนะครับมาปั๊บเนี่ย มันจะควงแขนกันแล้วก็ไปด้วยกันได้ด้วยเจอเพื่อน,นอจริงเมื่อไม่นานมาน,นี้เพิ่งเกิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่นั่นคือพฤติกรรมของมันทีนี้ถ้ามันเจอความกดอากาศสูงเนี่ยมันจะพลักออกมา นะครับโดนไล,ไล่ออกมาโดนไล่ออมานะครับอย่างทั้งแถบบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องพวกนี้มากนักแต่ว่าจริงถ้าใครสังเกตนะเวลาสมพายุเข้ามาปั๊บเนี่ยแต่โชคดีเกิดมีความกดอากาศส,สูงจากทางประเทศจีนเลยลงมาปับ๊บเนี่ยมันผลัก,กนอกจากมันผลักเส้นทางแล้วนี่นะครับมันทําให้พายุอ่อนกําลังลงด้วย<อ>คือเจอพี่ใหญ่กว่า <c oughs> พ,พี่ใหญ่เจอพี่ใหญ่กว่ามาอย่างนี้นะครับบางคนก็ดูอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดทางแถบอเมริกาพากเฮลิเคนเนี่ยชัดเจนมากเลยมันมีพายุเฮลิเคนที่เกิดขึ้นทางแถบบอเมิดาอะไรพวกนี้นะฮะจะมีมันข อีกเรื่องหนึ่งครับอืครับยินนึกถึงนี่ครับอาจารย์ยินสมมติว่าทําการทดลองเป็นแบบหมุนน้ําอยู่ในถังใช่ไหมครับแล้วเราไปก่อก,กวนมัน นั่นคือมันทําให้ลักษณะพายุมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับใช่ใชช่จริงๆแล้วพายุก็คือการเคลื่อนที่ของอากาศเป็นวังวนเนาะมันเป็นเกลียวนะนะครับหากว่ามันมีมวลอากาศขนาดใหญ่มากเพียงพอนะครับนะมันดูดแล้วมาผลักก็ตามเนี่ยมันก็มีที่พลต่อตัวมันได้แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเขาพยากรณ์เส้นทางพายุนี่นะครับจะเห็นว่าใครที่ชอบเข้าไปในเว็บหรือดูในแอปนี่นะครับนะ มันจะมีคล้ายๆอย่างนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่เป็นเส้นอยู่ใช่ไหมครัแต่มันจะมีวงกลมรอบๆอยู่นะครับวงกลมรอบอยู่แล้ววงกลมเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปถติเราดูว่าเวลาผ่านไป12ชั่วโมง24 <ๆ S 1> ชั่วโมงหรือว่า1วันนะหรือว่า2วัน3วันเนี่ยวงกลมจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนะค,ความหมายก็คือว่าอย่างนี้เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจุดศูนย์กลางพายุเนี่ย อาจจะอยู่ที่ไหนในวงกลมนี้ก็ได้เห uh ็นไหมด้วยความไี่เป็นต่างกัน <c oughs> แต่ว่าถ้าดูค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็อยู่ตรงศูนย์กลางวงกลมมันหนย่ <c oughs> เรื่อยๆแปลว่าเดิมทีตอนที่สมมติวันนี้เนี่ยมันจุดอยู่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นวงกลมเล็กใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งวันถัดไปใหญ่ขึ้นมาอีก <c oughs> ใหญ่ขึ้นมาอีกเนี่ยแปลว่ายิ่งเวลาผ่านไปความคาดเคลื่อนในการทํานายเส้นทางพายุก,ก็จะมากขึ้น uh huh. ดังนั้นเวลาดูเส้นทางพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับถ้าจาแบบแม่นๆเลยเนี่ยนะครับประมาณสองสามวันเนี่ยค่อนข้างแม่นแต่พอ เป็นไปได้ว่าจะไม่แม่นผมเคยเจออานนี้มาก่อนที่ผมเคยเชื่อว่าประมาณสักห้ว,วันนะ <S <S 2> <S 2> แม่นปรากฏว่ามันมี ผมจำลูกเป๊ะไม่ได้แต่วันสามวันเนี่ยปั๊บเนี่ยเออไปดูทีเส้นทางเปลี่ยนละอ๋อไปไหนด้วยด้วยปัจจัยทางตูดจุลวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นประมาณ2อสวันเนี่ยยังค่อน้างแม่นอยู่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเรียกว่าเอาแไว้ wise. ไม่ใช่ว่าเวลาเข้าไปดูแอปหรือเว็บต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเห็นภาพปั๊บเนี่ยต้องเป็นอย่างนันเป๊ะๆโอเคมันมีความน่าจะเป็นอยู่นะครับนะทายใกล้ๆเนี่ยแม่นทายยิง่งไกลย,ยิ่งนานเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่แม่นความแม่นน้อยลงใช้คำนี้ด กันต้องเรียกว่ารายวันครับแล้วถ้ามันยิ่งเคลื่อนเข้าใกล้เท่าไหร่ต้องเป็นรายชั่วโมงนึกภาพไหมครับว่าจะขึ้นที่ไหนนะครับนะแล้วก็เรียนให้ทราบนิดหนึ่งโดยถ้าเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับที่เคลื่อนที่เข้าสู่ภาคใต้อันนี้ขอให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะหลายคนที่อยู่ภาคใต้เนี่ยจะมีประสบการณ์ตรงเลยนะครับนะโอ้เนื่องจากภาคใต้เราเนี่ยนะครับมันติดอ่าวไทยเนาะทางฝั่งตอนออกนี่นะครับดังนั้นพายุเข้ามาก็จะเป็นแบบนั้นเลยคือถ้าโซนร้อนเข้ามาคือโซนร้อนครั่ถ้าเป็น depression ก็ดิเพระ เอเนี่ยเป็นไต้ฝุ่นเลยไม่มีอะไรมาขวางมันแล้วก็ฝั่งที่ฟาดเข้าหาแขนพายุฟาดเข้าหาเนี่ยคือฝั่งทางเหนือเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยก็จะโดนแรงกว่าอาจจะเกิดพวก storm surge ก็คือน้ําขึ้นจากพายุได้คือ storm surge เนี่ยเราชอบคิดกันว่ามันก็บลมพัดขึ้นเข้ามาใช่ไหมไม่ใช่นะครับนั่นคือส่วนหนึ่ง storm surge นี่คืออย่างที่ผมเรนทราบคืออย่างนี้จุดศูนย์กลางพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยความกดอากาศต่ำใช่ไหมพอความกดอากาศต่ําปั๊บเนี่ยก็แปลว่า น้ำทะเลมันสูงขึ้นไงนอ่าสูงขึ้นมาได้นะครับแล้วบวกกับลมเข้ามาอีกบวกเข้าไปอีกท็อปอ,อัพเข้าไปอีกอ่าสองต่อเข้าไปก็ทําให้เกิดน,น้ําขึ้นจากพายุแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยฟังแล้วมันวันเว,วมันแงรุ่มร่ามเนอะน้ำขึ้นจากพายุแล้วฟังฟังแล้วไม่ตื่นเต้นด้วยครับเพราะว่า storm surge ปั๊บเนี่ยมันมี storm อยู่ไงมีพายุพายุคือเราขึ้นจากพายุเหมือนปรากฏการณ์น้าขึ้นน้าลงพอบ ความหมายมันถูกแค่ครึ่งเดียวคือครึ่งเดียวในแง่ที่ว่าเรากำลังนึกถึงลมที่มันหอบเข้ามาแต่จริงเนี่ยมันลมใช่แต่ว่าตัวเส้นสำคัญไม่แพ้ลมก็คือความกดอากาศต่ําที่มันทําให้น้ําสูงขึ้นมาถูกต้องครับผมถึงชอบใช้คําว่า storm surge ไปตรงๆเลยมากกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งหรือน้าขึ้นจากพายุซึ่งฟังแล้วงงๆหนักข้าไปอีกนะครับปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ําลงเฉยๆใช่ใช่ครับอาจารย์ครับยินสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งครับการหมุนของพายุนะครับอย่างเช่นไต้ฝุ่นนะครับ มันหมุน,นทิศไหนใช่ไหมครับจะหมุนทิศนั้นตลอดออนะครับวิธีจําง่ายๆนะครับวิธีจำง่ายๆคืออย่างนี้ข้อนหนึ่งซีโลกเหนือซีโลกใต้เอาเส้นสุดแบ่งนะหมุนคนละทิศกันวิธีจําง่ายๆคือมันหมุนแบบโลกหมุนโลกเนี่ยหมุนจากตะวันตกไปตอนออกถูกไหมครับ <c oughs> โอเคญี่ปุน่นดูทิศขึ้นก่อนเราจำางนี้ก็ได้นะครับญี่ปุ่นูทิศขึ้นก่อนเราเกาหลีขึ้นก่อนเรานะครับเวียดนามลาวนี่ดูทิศขึ้นก่อนเราอุบลเอาง่ายๆเลยอุบลเนี่ยเห็นไ <ớ> หมอยู่ตรงนี้ของเจียมไงมดูทิศขึ้นก่อนใช ดังนั้นเนี่ยโลกนี่หมุนอย่างนี้นะครับหมุนจากทางตนตกเป็นตนออกถ้าเรามองจากด้านบนเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวเนอะมาเยือนโลกใช่ไหม <S <S 1> <S 1> นัการนั่งยันอัการมาเยือนโลกแบบเนี่ยเราเยือนโลกหมุนถ้าเรามองจากด้านบนเนี่ยโลกนี่หมุนหมุนทวนเข็มถูกไหมหมุนทวนเข็มซีกโลกเหนือเนี่ยพายุก็จะหมุนทวนเข็มจำง่ายง่ายงี้เลยครับ พายุหมุนเหมือนโลกหมุนเพราะมันเป็นแรงโฟเรียลิสทีนี้ถ้าเราไปอยู่คู่โลกใต้ฝั่งโลกใต้มันจะกลับกันไงมันกลับหัวกันไงลองไปคิดเองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจําอันเดียวไว้ก็พอ,อถ้าอันนี้ทวนเข็มล่างก็ตามเข็มล่างก็ตามเข็มครับใช่ครับ ดังนั้นเนี่ยเวลาฟังข่าวจากต่างประเทศเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งคือโอเคเรารับข่าวจากทางอเมริกาเยอะเนาะนะครับนะแม้คําว่าฤดูการบอกฤดูร้อนฤดูไม่ไม้ผิไม่ร่วงเนี่ยนั่นคือซีโลกเหนือนะแต่ถ้าเราไปทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับหรือทางซีโลกใต้นะครับอเมริกาใต้อะไรก็ตามนี่นะครับฤดูการจะกลับกันแล้วทิศทางการหมุนพายุก็จะกลับกันต้องระวังนิดหนึ่งครับย้อนถึงเรื่องฤดูการในตําราเรียนวิทยาศาสตร์ตอนประถมมัธยมเลยครับอาจารย์ใช่ใช่ใช่ครับทีนี้ครับเมื่อกี้ยิน ถามอาจารย์ว่าเอ๊ะฤดูฝนปีนี้มันช้าใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันจะช้าแล้วก็จะมีเรื่องของเอลนิโยมาเกี่ยวเอลนิโยเข้ามาเอลนิโยมาแล้วแน่เลยนะครับ<า>คือนมนันเกี่ยวข้องกันไหมครับ เออต้องเรียกว่างี้เอเนีโญมาทําให้เรียกว่าริมาณฝนโดยรวมทั้งแถบบ้านเราเนี่ยลดลงครับแต่ว่าต้องทบทวนกันนิดหนึ่งนะฮะเวลาเราพูดเอเนีโยโญปั๊บเนี่ยคนนี้ถึงร้อนอใช่ร้อน,อนมีส่วนมีส่วน,วนแต่จริงเนี่ยต้องพูดวร่าแรงมากกว่า<อ>นะครับโดยหลักการเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าร้อนเนี่ยมีบางพื้นที่และที่นี้นั่นคือบ้านเรารแถบพื้นที่อื่นอย่างแถบเปรูอะไรพวกนี้นะฮะทั้งนั้นฝนตกเลยชุ่มช่ำแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูทั่วโลกนะครับเอ็นีโญนี่น่าทึ่งมากเลย อเมริกาก็โดนเพราะว่าเอินิโยเนี่ยมีผลต่อเจ็สตรีมอย่าลืมว่าทางแถบอเมริกาเนี่ยเราตะคุยเรื่องสภาวะอากาศทางอเมริกาที่ไรเนี่ยไม่ว่าจะทอร์นาโดหรือว่าพวกคลื่นความร้อนหรือไม่ก็พวกอากาศหนาวจัดนี่นะครับต้องมีเจ็สตรีมเข้ามาเกี่ยวข้องทุกทีเลยเอินิโยมันไปขยับไอเจ็สตรีมได้นะครับเลยทําให้แพทเทิร์นของพื้นที่ต่างๆที่จะเกิดว่าความเย็นขึ้นอุ่นขึ้นฝนมากขึ้นหรือแรงขึ้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้อันนี้ถ้าใครสนใจนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะเข้าไปในเว็บนะครับให้พิมพ์คคาานนนนนนีี้้ะะเเเเเขออลโโแววย่ climate แล้วก็ USA เป็นต้นนะครับนะหรือแม้แต่ทั้งแถบแอฟริกาก็เกี่ยวนะครับ <Africa S 2> แอฟริกาก็เกี่ยวนิโยเกี่ยวแบบน่าทึกไหมแอฟริกานี่ห่างไกลจากมือแต่ฝกเยอะทีเดียวนะยุโรปก็เกี่ยวอ๋อก็เกี่ยวนะครับมีผมลองไปค้นดูนะฮะเอนิโยนี่นะครับทำให้ในช่วงดูหนาวนะครับทางยุโรปตอนเหนือนีนะครับอากาศเย็นขึ้นนะครับนะแล้วก็แห้งขึ้นแต่ว่ายุโรปทางตอนใต้นะครับจะมีฝนมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมีส่วนเกี่ยวข้องกันครับเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่พบก็คือว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาของทั่วโลกเลยนี่นะครับโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนามากๆแล้วนี่นะครับโอเคถ้าเกิดว่าเป็นทางแถบเม เมกาเนี่ยเมกามันติดมาสุดแปซิฟิกอยู่แล้วแล้วเขาเจ้าโลกเนี่ยนะเขามีอยู่แล้วนะเขามีโ NO นอาเนาะก็ก็ต้องจับตาเรื่องเอนียโอหรือลาินีาเนี่ยครับเรียกเอนโซเนี่ยรวมไปอยู่แล้วนะแน่นอนญี่ปุ่นนี่แน่นอนญี่ปุ่นก็ชัดเจนมาญี่ปุ่นชัดเจนยุโรปก็มีฝรั่งเศสยังมีเลยครับมิเโออ่าแปลกไหมหรือแม้แต่ยูกเคมี แคนาดาก็มีแคนาดาจะไม่แปลกเพราะมันก็ติดเนาะ,ะ,ะใช่ทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคือแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีโมเดลในการคอยจับตาเนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันม,มันทําให้ค่าที่ทํานายเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะแต่มันจะชี้เทรนได้นะครับมผมให้ข้อมูลอย่างนี้แล้วนะครับตัวดัชนีที่ใช้วัดตรวจจับเอนิโยเนี่ยมีหลายตัวนะครับเพราะอเอนิโยเนี่ยหรือว่าลานินญาด้วยนะครับที่เรียกเอนโซเนี่ยนะครับนะ เอเนียล์เซาท์ท์นออสเตรเลชันเนี่ยนะครับมันเป็นสภาวะทั้งลมฟ้าอากาศแล้วก็น้ําทะเลนะครับคร่าวๆคืออย่างนี้ในสภาวะปกติเนี่ยนะครับความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับมันจะกดลงแถวๆทางอเมริกาใต้เปรูทั้งแถบตอนออกนะครับนะแล้วมันก็จะไหลเวียนวนนะครับถ้าเรามองแบบโลกเนี่ยนะแบบมองเฉียงๆเนี่ยมันแค่ไหลเวียนแบบตามเข็มนาฬิกาทั้งแถบบ้านเรานะครับออสเตรเลียหรือว่าประเทศไทยเรานี่นะครับอากาศเนี่ยยกขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะไหลเวียนวนแบบนี้นะครับนะสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเป็นลานินญ่านะครับมันจะไหลแรงขึ้น ไหลแรงขึ้นแปลว่าลมค้านะครับหรือเทรดวินที่ผิวพื้นทะเลเนี่ยมันจะหอบเอาน้ําอุ่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นลานินญาหรือปกตินะครับมาทางแถบบ้านเราน้ำทะเลจะอุ่นแล้วทางแถบแปซิฟิกเนี่ยจะเย็นกว่าปกตินะครับถ้าเป็นลานินญานะครับเขาเรียกคูลิ่งเฟสแต่ถ้าเป็นเอเนยโยจะกลับกันนะครับเอเนยโะกลับกันคือความแรงเนี่ยจะลดลงหรือบางทีกลับทิศกันเลยลมค้าเนี่ยครับจะหอบเอาน้ําอุ่นเนี่ยนะครับไปทางแถบเปรูและพวกนั้นนะฮะพอน้ําอุ่นปั๊บอากาศอุ่นตามใช่ไหมครัอากาศอุ่นตามสิ่งเกิดขึ้นนคือออาากศุ่ปั๊บ เกิดการยกตัวของอากาศเกิดความชื้นความชื้นกลายเป็นเมฆเมฆกลายเป็นฝนทั้งนู้นเลยมีฝนตกเยอะไงน,นะครับนะทั้งบ้านเราก็เลยแล้งนะครับคือาทั้งนั้นตกเยอะเราก็จะแล้งมันใกล้ๆมันได้อย่างเสียอย่างทํานองนั้นนะครับน,ะนั่นคือเอเนียโที่นี้เวลาเขาจับตาเขาจับตาละอย่างเลยจับตาจากลมค้าก็ได้ที่ทางลมค้าก็ได้นะครับจับตาจากความกดอากาศก็ได้ว่าความกดอากาศคุณเพิ่มขึ้นลดลงยังไงแต่ตัวที่ใช้กันมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ในการเปรียบเทียบได้ครเขาเรียกว่าเป็นดัชนีอุณหภูมมิิิของน้ําาที่ผดปปกตไหสุร แปซิฟ <Pacific S 1> ิกนะครับซึ่งจะมีหลายพื้นที่นะครับตัวมันเองเขาเรียกนิวยแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับอย่างเช่นนิวยอหนึ่งนิวยอรสองนะครับนิวยอสามนิวยอสี่มันจะมีพื้นที่ของมันอย่างนิวยอรหนึ่งสองเนี่ยอยู่ใกล้ใทางแถบเปรูเลยเป็นพื้นที่แคบๆนะครับสามกับสี่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่แคบๆแต่ยาวๆเลยกลางหมหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะครับนะสามเนี่ย <c oughs> จะค่อนไปทางอเมริกามากนิดหนึ่งนะครับนะและสี่เนี่ยค่อนมาทางออสเตรเลียมากนิดหนึ่งแต่มันจะมีตัวหนึ่งที่อยใมใช้เเารียกนิโ ตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่พื้นที่บวกลบ5 5องศาเหนือกับ5องศาใต้กับร้อยประมาณ170องศาตวนตกกับ120องศาตวนตกนะครับนะเป็นพื้นที่สีพื้นผ้าแล้วไปเอาค่าเฉลี่ยของความผิดปกติของอุณหภูมิผิวพื้นเนี่ยผิวพื้นน้ำเนี่ยนะครับมามาคำนวณน,นะครับเกณฑ์คือยังไงถ้ามันอยู่ในช่วงลบ0.8คือต่ำกว่าค่าเฉลีย่ย0.8เซลเซียสถึงบวก0.8เนี่ยถือเป็นปกติ น,นี่อยู่ในช่วงวันแก่ปกติถ้าต่ำกว่า0.8คือเย็นไงเย็นกว่าปกตินะครับก็เป็น arya, ล,ลนาเนียาลบ0.8ลาเนยาแต่ถ้าเกิน0.8องศาเซลเซียสไปเนี่ยเป็นเ <ว ham S 2> อนิโยนะครับผมให้ข้อมูลอย่างนี้แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดจากทางเว็บของ BOM ของออสเตรเลียซึ่งเป็นเว็บที่ใช้งานง่ายมากผมแนะนำเลยนะครับอันนี้ขอแนะนำซ้ำแล้วนะเข้าไปในเว็บเนาะพิมพ์คาว่า BOM เว้นวรรคแล้วก็ Enso หรือนิโ o ก็ได้นะครับนะเข้ามาเนี่ยมันจะมีโอ้โหดูง่ายมากมีตัดชนีมีหน้าปัดอะไรนี่อ่านง่ายมากนะครับ เล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับในเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเมื่อกี้นิดจำเกณฑ์ไว้นะฮะถ้า0.8ขึ้นไปคือเป็นเอเนียลใช่ไหมครับแต่ชน,นีเอเนียล3.4เนี่ยครับของออสเตรเลียแคนาดาเนี่ยเกินค่าละอ่าบอกว่าเป็นเอเนียลเข้าสู่เอเนียลละแปดเส้นไปละแต่ของที่อื่นนะครับไม่ว่าจะยุโรปญี่ปุน่นฝรั่งเศสอเมริกาหรือว่าซาอุดอาระเบียเนี่ยนะครับยังต่ํากว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พอค่าเฉลี่ยนะครับของทุกที่รวมกันเนี่ยนะครับยังต่ํากว่าก็ยังถือว่ายังไม่เป็นเอนิโยแท้ก็คือว่าถ้าเราดูของทางทั่วโลกเลยเขาจะบอกเป็นเอนิโยวอชใช่ไหมคือคอยจับตาไว้นะทำนองนี้นะครับนะทีนี้พอมาถึงเดือนประมาณสักมิถุนายนปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือค่าวนี้ของทางนี้บ้างออสเตรเลียแคนาดานะครับถึงเกณฑ์นะทางยุโรปถึงเกณฑ์ทางอเมริกาถึงเกณฑ์ทางยูเคถึงเกณฑ์นะครับนะมีมีสที่เองคือของญี่ปุ่น กับของฝรั่งเศสที่ยังไม่ถึงเกณฑ์อันนี้ก็ต้องเรียกว่าความนี่เป็นสูงขึ้นมากแล้วนะครับนะบแต่พอถึงเดือนสิงหาคมแล้วกันทุกดัชนีของทุกองค์กรเมื่อกี้ถึงว่ามาทั่วโลกเลยเลยเกณฑ์หมดเลยถึงเกณฑ์หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาแบบฟันธงนะครับว่าทุกองค์กรเห็นตรงกันถึงองค์กรแบบหลกัลกๆของโลกเนี่ยเห็นตรงกันว่าเกิดเอ็นยโปั๊บเนี่ยนะฮะถ้าดูตามดัชนีที่ว่านี้เอ็นโอสามจุดสี่เนี่ยคือเดือนสิงหาคม แต่ว่าถ้าเราไปดูเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะใช้คําว่าความน่าจับเป็นว่าเอ็นโยดังนั้นเนี่ยลองจับพอดแคสต์ตอนนี้ลองไปดูเช็คดูนะครับ,รบนะว่าแม่นยาแค่ไหนหมายถึงว่าดัชนีที่จะมาจากที่ต่างๆเหลเรานี้นะครับไปเปิดดูกันได้นะครับ,ค,รบคือลักษณะการขึ้นเนี่ยทางหน่วยงานต่างๆเขาจะออกแบบกราฟิกแบบเข้าใจง่ายเลยครับเป็นหน้าปัดแล้วก็มีเข็มใช่ไหมครับใช่ใช่ของโดยเฉพาะออสเตรเลียดูง่ายมากของที่อื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้วิชาการหนึ่งเราไปดูที่นี่แบบออกมาแบบง่ายๆดูอย่างเดูเข็มแี่ที่ไหนนะครับทีนี้มีนิดหนึ่งนะครับ หลายคนอาจจะเคยอ่านข่าวมาหรือดูคลิปมาเนี่ยบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นซูเปอร์เอนียด้วยหมายความว่าอย่างนี้ครับยินเมื่อก,กี้นี้อย่างที่ได้ทราบคือว่าถ้าเกณฑ์ของค่านิโยอ4เนี่ยเกิน0.8ก็ถือเป็นเอเนียรชไหมครับนะถ้าเกินมากๆกเกลือกสตรองเอเนีคือมันแรงมากแรงมากแปลว่าผลกระทบเนี่ยแรงรแรงก็แรงเยอะฝนตกหนักก็ตกเยอะนี้นะฮะเกณฑ์มันอยู่ตรงนี้ครับถ้า ตัวค่านี้นะครับไปถึง1.5เมื่อไหร่เรียกว่าซูเปอร์เอเนโยเป็นคําไม่เป็นทางการนะครับ,รบเป็นคําที่เรียกว่ามันเกิดเยอะแหละพูดง่ายๆนันนะครับแล้วปีนี้เนี่ยผมลองเช็คดูแล้วนะครับปรากฏว่าโอ้โหนี่เลยประมาณสักเดือนกันยายนนี่นะครับนะเกือบเข้าเกณฑ์หมดเลยนะครับเกือบเข้าเกณฑ์หมดเลย ซูเปอร์นิโญ่นะครับนะจะมีแค่2ที่คือญี่ปุ่นกับทางของฝรั่งเศสเท่านั้นที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ซูเปอร์นิโญ่ที่อื่นทานายว่าแตะซูเปอร์นิโญ่หมดแล้วนี่เป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่มันเป็นการพยากรไงมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ว่าถ้าองค์กรหลายองค์กรเห็นข้อตรงตรงกันเนี่ยแนวโน้มก็จะชี้ไปทางนั้นแต่เอนิยโญ่มาไหมมาแน่มาแน่แต่ว่าจะเป็นสตรองเอนิโญ่ไหมมีโอกาสมากพอสมควรแต่เป็นซูเปอร์เอนิโญ่ไหมหลายที่ชี้ตรงกันว่าอาจจะเป็นนนนนนแบบบััั้้้ใชคคําีกะร ก่อนหน้านี้เคยมีไหมครับซูเปอร์แอนิโยก็เคยมีครับแต่ว่าเมื่อก่อนเขาเรียกสตรองแอนิโยเป็นภาษาวิชาการหน่อยแต่ว่าซูเปอร์แอนิโยเนี่ยเป็นภาษาสื่อไงฟังแล้วมันมันยิ่งใหญ่ดีซูเปอร์ซูเปอร์ว่าวิชาการมักจะไม่เคยเป็นแบบนี้แต่ว่าพอเป็นภาษาสื่อปั๊บเนี่ยมันก็จะมีคําที่มันฟังแล้วง่ายง่ายกว่านะครับเรับไม่อย่างซูเปอร์ไต้ฝุ่นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่วิชาการแบบแท้ๆขนาดนั้นแต่ว่าใช้ไปใช้มาเนี่ยปรากฏว่าบางทีบางเปเปอร์ในวงการวิชาการก็ใช้กััััััันน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 เเเเเเเหหหมมมมมมืออออกก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 แแแลลล้้้้้้วววววว็็็็ย่่่่าา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 งงสตรรรฮิคคีขขใใชะบภภพพผจ อย่างนี้ลหลังๆเนี่ยผมก็จะว่านักวิชาการก็คงอยากจะสื่อสารให้กับ,บทางสาธารณะเนี่ยเข้าใจจริงๆว่าผลกระทบมันรุนแรงมากบางทีก็ยอมๆใช้บ้างนะฮะแต่ว่าถ้าแบบเข้มๆเลยเนี่ยเขาก็จะใช้คําวิชาการแท้ๆของเขานะครับครับ ปกติเอเนียโยเนี่ยจะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยสูงขึ้นประมาณ0.2องศาเซลเซียสในช,ช,ช่วงปีในโยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือว่าพอรวมมา0.2นี่เข้าไปด้วยเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยขอยงโลกเนี่ยมันจะเกินเพดาน1.5ที่ IPCC ซีเขาตั้งไว<ช>้ไง<ช>นะครับดังนั้นหวาดเกรงกันว่าพวกฮีทเวฟนะครับพวกไฟป่าหรือน้ำท่วมเยอะเนี่ยจะตามมาและผลกระทบต่อทะเลก็มีนะครับอย่าลืมว่าเอเนียโยเนี่ย หรือลานินญ,ญาด้วยนะครับมีผลกระทบต่ออุณหภูมิของน้ําด้วยนะครับนะพวกไอการที่ว่าสารอาหารที่มันจะขึ้นมาต่างเนี่ยมันมาตามกระแสน้ำเนี่ย็เปลี่ยนไปด้วยเกิดกําลังฟอกขาวในอินนิโยได้ด้วยนะครับในเรื่องหนึ่งะนะครับยินครับคือกระทบไม่ใช่แค่คนนะครับสัตว์ที่อยู่ในน้ํานี่ก็สําคัญอุณหภูมินี่มันเป็น สถานที่ที่เขาอยู่อาศัยนะใช่ใช่ทีนี้ตอนต้นรายการเราบอกว่ามาเป็นแพ็กเกจนะครับเราดูฝนเรื่องของเอลนิโยแล้วก็มี IOD ด้วยนะครับ,บ IOD เนี่ยนะครับเป็นอะไรคล้ายๆกับเอลนิโยคือมันมีขั้วคู่มันอยู่เอลนิโยเนี่ยนขั้วคู่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมแต่ IOD เนี่ยชื่อมันจะบอกเลย Indian Ocean Dipole ก็มาโซนอินเดียไดโพ l คือขั้วคู่ไงไดค,คือสอง P คือขั้วขั้วอยู่ตรงไหนบ้างขั้วอยู่แถวๆทางแถบประเทศอินโดนีเซียหรือว่าทางออสเตรเลียเนี่ยนะครับขั้วหนึ่งไกลขั้วหนึ่งอยู่ทางแถบแอฟร การตอนออก oh. นะครับคู่นี้นะครับมันก็จะมี3เฟสนะครับเฟสเป็นกลางเหมือนไอโย่เลยเฟสลบเฟสบวกแต่ว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าในช่วงประมาณหน้าฝนของเราพอดีเนี่ยนะครับมันตรงกับ IOD เฟสบวกตามการคาดการณ uh ์ huh. นะครับนะเฟสบวกแปลว่าอะไรแปลว่าทางแถบภาคใต้ของเราหรือว่าทางแถบออสเตรเลียทางเหนือเนี่ยจะแรงกว uh ่า huh. ปกตินะครับแรงแรงกว่าปกติแปลว่าปริมาณฝนแล้วกันนะคือไม่ใช่มีฝนตกเลย ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยหากว่าคิด IOD อย่างเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องคิดปัจจัยอื่นด้วยดังนั้นถ้าทางแถบภาคใต้บ้านเราเนี่ยนะครับ แต่บังเอิญในช่วงนั้นเนี่ยดันเป็นช่วงที่ร่องความกดอากาศต่ำไปพลาดด้วยไงม,มันก็อาจจะชดเชยกันพอดีอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ยินข่าวว่าภัยแล้งทั้งแถบออสเตรเลียก็อย่าแปลกใจนะครับเพราะว่าคราวนี้เป็นทั้งเอนิโยแล้วก็เป็นทั้ง IOD บวกใน,ในช่วงเวลาน,นั้นถ้ามีข่าวนี้ตามมานะครับแรงกับแรงเจอกันทำนองนั้นครับแล้วมันเคยเกิดจริงนะครับไอ้บวกเจอบวกเนี่ยตัวเอนิโยเจอไอโอดเฟสบวกเนี่ยออสเตรเลียเจอไปหลายปีเช่นปี1963 1972 982 994 1997 2 0ก6าเจ็ดสอย่างน้อยก้าสี่ห หลังๆนี่อาจจะมีอีกนิดนึงด้วยนะฮะแล้วก็แรงหนักเลย,ยนี้เป็นต้นนะครับครับถ้าแรงหนักแบบนี้ออสเตรเลียจะเจอไฟป่าไหมครับอาจารย <c oughs> ์ก็ต้องมารอกันนิดนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเนาะก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับ เราเนี่ยไม่ใช่แค่ได้รับอิทธิพลจากทางแปซิฟิกเท่านั้นนะครับเราได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรอินเดียถูกต้องครับ,รบของเราเนี่ย IOD จะไม่ค่อยพูดถึงกันเพราะว่า IOD เดีย่ยจะส่งผลต่อทางภาคใต้ของเราเป็นหลักนะครับแต่ว่าที่ทางภาคใต้ของเรา,นา,นรานเนี่ยอย่างที่ทราบคือปกติฝนจะตกชุกส่วนใหญ่ช่วงหลังปีอยู่แล้วนะครับ,รบผมคิดว่าถ้าจะให้ครบเลยเดี่ยผมคิดว่าน่าจะรวมตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับเราจะได้ครบเลยนะครับ,รบพอภาคใต้ก็มีพื้นที่การเกษตรไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็การอยู่อาศัยแบบนี้นะครับรวมกันอยู่ด้วยมันก็กระทบมันอยู่ในประเทศไทยเเเเหมมืืออออนน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 นกกััคครท่าาาาีี็ขงํสใว้ ตอนรับฤดูฝนที่รอบประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกทีหนึ่งนะครับตามเกณฑ์ที่อาจารย์บัญชาอธิบายให้ฟังว่าอะไรที่จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากมากคี่มช่วงนี้ เข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็เตรียมตัวรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thai.pbspodcast.com นะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆท,ที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกทีทก่ทุกเวลาทางไทย PBS กับซาย c e t e c คครับช่วงนี้ยีนทรานินเทพบวงพร้อมกับอาจารย์บัญชาทานบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ